สวัสดีครับผมเตนมดครับคลิปนี้กลับมาอยู่กับน้องนิกไอมดอีกครั้งเวลาผ่านไปเร็วมากผ่านไปเหมือนแบบไม่กี่วันเนาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำคลิปสรุปข่าวหรือ iPhone 15ก่อนที่จะเปิดตัวและวันนี้ครับเรากลับมาอีกรอบนึงกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวหรือ iPhone 16ก่อนที่จะเปิดตัวในงาน Apple Event It's Glow Time ภาษาไทยชื่ออะไรนะได้เวลาเปล่งประกาศมีกำหนดจัดขึ้นนะครับในวันที่9เดือน9ปี2024 iPhone 16จะมีข่าวหรืออะไรบ้างเรามาติวข้อสอบกันก่อนไปชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยข่าวลือของ iPhone 16กันตรงนี้มาพูดคุยกันก่อนว่าปีนี้ข่าวลือเยอะไหมของ iPhone 16ที่ผ่านมาเยอะมาก เยอะมากใช่เยอะจนแบบบางคนอาจจะไม่ตื่นเต้นกันไปแล้วแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนกำลังรออยู่มันก็มีหลายๆประเด็นเดี๋ยวเราไล่ทีละประเด็นกันก่อนนะอ่ะประเด็นแรกเลย iPhone 16ปีนี้จะมีกี่รุ่นครับตรงนี้ก็จะมี4รุ่นเหมือนเดิมนะคะก็จะเริ่มที่ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ค่ะบางทีมันก็เคยมีชื่อ iPhone 17 Slim บ้าง iPhone 16 Ultra อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเป็น iPhone 17 Slim เนี่ยน่าจะมาปีหน้าปีนี้ก็ยังคงไลน์อัพเหมือนเดิมก็คือเหมือนกับตัว iPhone 15เลยก็มี16 16 Plus 16 Pro และ16 Pro Max มาดูเรื่องของขนาดตัวเครื่องและหน้าจอกันก่อนอ่ะเป็นยังไงบ้างข่าวลือปีนี้ขอเริ่มกันที่รุ่นโปรก่อนนะคะเขาบอกว่า iPhone 16รุ่นโปรในปีนี้นะคะหน้าจอจะใหญ่ขึ้น iPhone 16 Pro หน้าจอจะอัพขนาดขึ้นมาจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.3 นิ้วส่วน iPhone 16 Pro Max เนี่ยใหญ่มากๆเลยก็คืออัพจาก 6.7 นิ้วมาเป็น 6.9 นิ้วค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นกับรุ่นโปรซะมากกว่าใช่มันเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของเขา16และ16 Plus ก็น่าจะยังไซส์เดิมก็คือ 6.1 แล้ว 6.7 นิ้วใช่แล้วค่ะใช่ไหมก็ใครถ้าสมมติว่า iPhone 16และ16 Plus ใช้ขนาดเท่าเดิม iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ใช้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น 6.1 เป็น 6.3 6.7 เป็น 6.9 ก็เท่ากับว่า iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ก็จะกลายเป็น iPhone ที่หน้าจอขนาดจอใหญ่สุดเท่าที่มีมาใช่มั้ยใน iPhone ใช่ใช่ค่ะกล้าถือป่ะล่ะมือถือหน้าจอ 6.9 นิ้วเอ้าบางคนก็ชอบนะผมก็ชอบนะจอใหญ่สะใจนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะมาจริงหรือเปล่าต่อมาเลยครับก็คือเป็นข่าวลือเรื่องของเทคโนโลยีหน้าจอข่าวลือเนี่ยบอกว่า iPhone 16 16 Plus ก็จะยังใช้หน้าจอ OLED และ Refresh Rate ที่60 Hz เหมือนเดิมส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max แน่นอนแหละก็จะเป็นโปรโมชั่น120 Hz หน้าจอที่ดีกว่าต่อมามันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีหน้าจออันนี้สั้นๆนะครับเป็นเรื่องของ Micro Lensไมโครเลนส์เนี่ยจะช่วยให้หน้าจอ OLED ของ iPhone 16เนี่ยใช้พลังงานได้น้อยลงถึงแม้ความสว่างจะเท่าเดิมความหมายก็คือว่าถ้าเป็น iPhone 15 Series เนาะความสว่างประมาณนี้จะใช้แบตเตอรี่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็น iPhone 16เนี่ยก็จะใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าก็ดีก็อยากให้มาทุกรุ่นนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับหน้าจอเนี่ยเขาจะให้รุ่นโปรก่อนเสมอใช่ก็หวังว่าไมโครเลนส์เนี่ยจะมาอยู่ใน iPhone 16 Series ทุกรุ่นนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของขอบหน้าจอบางสุดคร่าวๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตามที่เราพูดถึงขนาดหน้าจอไปเมื่อกี้ว่ารุ่น Pro กับ Pro Max อาจจะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นเขาลือกันว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีในการลดขอบจอที่เรียกว่า Border Reduction Structure หรือว่า BRS เนี่ยมาลดขนาดขอบจอของ iPhone ให้มันบางลงทีนี้เราก็จะได้พื้นที่หน้าจอมาซึ่งสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นใน iPhone 16และ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นiPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นใช่รุ่น Pro อีกแล้วอีกแล้วเหมือนสงวนให้รุ่น Pro ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วก็มีรายงานข่าวลือเหมือนกันว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ขอบหน้าจอบางที่สุดเท่าที่มีมาก็บางจริงนะและจะบางอีกเหรอใน iPhone 16 Pro และ16 Pro Max หน้าจอบางในความคิดของหน้าจอขอบหน้าจอบางเนี่ยในความคิดของนิ่งเนี่ยมันดียังไงก็ดีตรงที่ได้พื้นที่หน้าจอเพิ่มแล้วก็เวลาที่ดูจอมันก็ดูเต็มจอไม่ได้มีขอบดำมากั้นระหว่างเนื้อหากับตัวเคสบางลงทุกนี้คิดว่าการลดขนาดขอบหน้าจอเนี่ยกับข่าวลือที่บอกว่า iPhone 16 Pro จะใช้หน้าจอ 6.3 นิ้ว iPhone 16 Pro Max จะใช้หน้าจอ 6.9 นิ้วการลดขอบหน้าจอเพื่อขยายพื้นที่หน้าจอให้ใหญ่ขึ้นจริงป่ะในความคิดตรงนี้มันอาจจะได้แค่นิดเดียวนะนิดเดียวนะเพราะว่ามันก็บางอยู่แล้วใช่ว่าตัวเครื่องก็ต้องใหญ่ขึ้นนะดิก็อาจจะใหญ่หรือว่าอาจจะยาวขึ้นอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันอีกทีนะครับมาเราไปกันเร็วๆต่อมาก็เป็นเรื่องของกรอบไทเทเนียมคือใน iPhone 16 Series นะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งคล้ายๆกับตัว iPhone 15เลย iPhone 16และ iPhone 16 Plus ก็จะใช้กรอบแบบอลูมิเนียมเหมือนเดิมส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ก็จะใช้กรอบเป็นวัสดุไทเทเนียมเหมือน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ทีนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างเรื่องของการลงสีครับ
iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มีข่าวหรือว่าจะใช้เทคโนโลยีการลงสีแบบใหม่ที่ช่วยให้กรอบไทเนียมเนี่ยมันมีความมันวาวสวยงามมากขึ้นจะคล้ายๆกับกรอบสแตนเลสของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ตอนนั้นพี่ชอบมากเลยนะ คือมันวาวอ่ะมันสวยมากแล้วถ้าเอา2 อย่างนี้มาผสมกันเป็นกรอบไทเนียมที่ทนรอยขีดข่วนได้ดีเป็นคาบรอยนิ้วมือได้ยากประกอบทั้งมีความมันวาวสวยงามด้วยดังนั้นเนี่ยกรอบไทเทเนียมของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max อาจจะสวยกว่าตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ก็ได้ค่ะอันนี้คือเรื่องกรอบนะแล้วมันเรื่องสีตัวเครื่องอ่ะมันจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเรื่องสีเนี่ยลือกันมาบ่อยมากเราได้เห็นข่าวลือเรื่องสีของ iPhone 16 Series เยอะมากเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ก่อนมีสีอะไรบ้างตามข่าวลือตรงนี้ปีนี้ตามข่าวลือเขาบอกว่าจะมี5สีนะคะมีสี Black คือสีดำสีไวท์สีขาวสีกรีนเขียวบลูฟ้าแล้วก็พิงค์เป็นสีชมพูค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับสีของ iPhone 15แล้วก็15 Plus ในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ iPhone 15 Plus ที่เราเห็นนะคะก็จะมีสี Black สีกรีนสีเยลโล่สีบลูสีพิงค์สรุปง่ายๆก็คือเขาจะอาจจะตัดสีเหลืองออกไปแล้วเอาสีขาวเข้ามาแทนที่เพราะว่าไม่มีสีขาวสีขาวมันเป็นสีประจำของ iPhone ตัวเริ่มต้นเนาะมันถูกตัดไปใน iPhone 15หลายคนเขาก็ชอบนะสีขาวใช่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่สีขาวจะมาแทนสีเหลืองแต่สีหนึ่งที่หายไปไหนไม่รู้ก็คือสีแดง Product Red ใช่15 15 Plus ไม่มีนะครับก็ต้องลุ้นอีกทีว่า16แล้วก็16 Plus เนี่ยจะมาหรือเปล่าค่ะนะต่อมาเลยก็คือ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max อันนี้มหากาพย์ข่าวเรื่องสีนะครับเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตามที่เขาบอกมาอาจจะมี4สีให้เลือกนะคะสำหรับรุ่น Pro เนี่ยก็จะมีสี White Titanium สี Black Titanium สี Gray Titanium และสุดท้ายก็คืออันที่หลุดมาเยอะๆเลยสี Gold Titanium หรือว่าอาจจะออกเป็นสี Bronze สี Rose สี Desert ซึ่งไม่รู้ว่าสีจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นสีอะไรพี่ว่านักปล่อยข่าวลือเนี่ยเขาไปเห็นไอ้ตัวสีทองเนี่ยเหมือนกันแต่เห็นในแต่ละมุมมองไงตกกระทบแสงบ้างก็พูดมาคนละแบบบางคนบอกว่าเป็นทองอมชมพูบ้างบางคนแบบเป็นทองเข้มบ้างบางคนบอกเป็นทองอมเทาบ้างมันก็มีหลายชื่อที่หลุดออกมาแต่สิ่งที่การันตีได้ประมาณหนึ่งเลยก็คือว่าสีใหม่ของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะเป็นโทนสีทองแต่ทองอะไรอมอะไรนี้ไม่รู้ก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีตัว Black Titanium เนี่ยรายงานข่าวลือบอกว่าiPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีความเข้มความดำกว่าเดิมนะสี Black Titanium และตัวสีเกรย์ไทเทเนียมเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นสี Natural Titanium นั่นแหละแต่ปรับโทนสีอ่ะให้มีความเป็นเทาๆมากขึ้นให้มีความเป็นเกรย์มากขึ้นเหมือนกับที่ใช้ใน iPhone 6และ iPhone 6 Plus ตอนนั้นสวยนะพี่ชอบเลยนี่ก็ต้องรอดูกันว่าจะสีนี้จะมาจริงหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องสีนะใครรอสีอะไรอยู่ก็รอลุ้นกันต่อมาเลยเรื่องปุ่มบ้างปุ่มแอคชั่นปุ่มแอคชั่นเนี่ยถูกเพิ่มมาใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เป็นครั้งแรกค่ะได้ใช้ไหมโอ้เอาจริงใช้น้อยมากค่ะแต่ปีนี้มันก็ลือนะบอกว่าปุ่มแอคชั่นเนี่ยจะมาใน iPhone 16ทุกรุ่นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณสมบัติตัวเนี้ยเขาสงวนให้กับรุ่น Pro มาก่อนแต่ผ่านไป1ปีและเอามาให้รุ่นธรรมดาใช้บ้างดังนั้นก็ต้องรอดูกันว่าiPhone 16 iPhone 16 Plus ตัวธรรมดาจะมีปุ่มแอคชั่นหรือเปล่านะคนที่ใช้เป็นก็ได้ใช้ประโยชน์แหละแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ชอบแตะที่หน้าจอซะมากกว่านะครับต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของปุ่มใหม่ละค่ะปุ่มอะไรตรงนี้ชื่อปุ่ม Capture มันคืออะไรตามรูปเลยอาจจะเป็นปุ่มสำหรับที่ใช้ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะซึ่งถ้าตามข่าวลือเขาบอกว่ามันจะอยู่บนตัวเครื่องอยู่ใต้ปุ่ม power ค่ะทุกคนอันนี้เป็นปุ่ม power นะถ้าปุ่ม capture มาเขาบอกว่าจะอยู่บริเวณตรงนี้เวลาที่เราใช้งานก็คือเราสามารถถ่ายรูปได้ทั้งแนวนอนนิ้วเราก็จะอยู่ตรงนี้หรือแนวตั้งนิ้วเราก็จะอยู่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องเอื้อมมือไปแตะที่ปุ่มถ่ายรูปบนหน้าจออันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ฟังก์ชันของปุ่มแคปเจอร์ที่มีรายงานข่าวลือออกมาก็คือจะรองรับแรงกดด้วยมันคืออะไรรายงานบอกว่ามันจะเหมือนกับปุ่มชัตเตอร์ของกล้องระดับโปรอ่ะที่สมมติว่าเรากดปุ่มแคปเจอร์ครึ่งนึงใช่ไหมเพื่อโฟกัสและกดเต็มตึ๊บอีกรอบนึงเพื่อถ่ายและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถกดไปทางซ้ายนิดหน่อยเพื่อซูมออกกดไปทางขวานิดหน่อยเพื่อซูมเข้าดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปุ่มกดถ่ายอย่างเดียวไงเราเล่นกับมันได้ด้วยเล่นกับฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยถามว่าปุ่มตัวนี้มาแล้วดีไหมดีนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ
่ายวิดีโอแบบแนวนอน มันจะมีประโยชน์ไหมจริงๆเนี่ยเราถือไว้อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วปุ่มแคปเจอร์อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ที่ด้านใต้ของปุ่มด้านข้างเนี่ยกดถ่ายตรงนี้มันก็สะดวกดีใช่ใช่ก็สะดวกดีนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรไปบ้างเรื่องของหน้าจอใช่ไหมที่บอกว่าตัว iPhone 16 Pro จะขยับหน้าจอจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.3 นิ้วแล้วก็ iPhone 16 Pro Max ขยับหน้าจอจาก 6.7 นิ้วเป็น 6.9 นิ้วต่อมาก็คือเรื่องของปุ่มแอคชั่นที่มีข่าวลือว่าโอเคอาจจะมาใน iPhone 16 Series ทุกรุ่นและข่าวลือตัวล่าสุดก็คือไอ้ปุ่ม Capture ที่หรือว่าจะถูกใส่มาในตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ค่ะเพื่อยืนยันข่าวลือนี้เราโชคดีเราได้เคสมาตัวหนึ่งค่ะเป็นเคสจาก Rhino Shield นะครับใช่ไอตัวนี้ก็คือเป็นเคส Solid Suit เพื่อยืนยันข่าวลือตัวนี้นี่ครับเป็นเคสสวยงามมากเรามีมาทั้งตัวของ iPhone 16 Pro Max และอันนี้ก็คือ iPhone 16 Pro เนี่ย2ตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันสักแป๊บหนึ่งว่าตัวเคส Solid Suit ของ Rhino Shield ตัวเนี้ยบอกเบาะแสอะไรเกี่ยวกับ iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ให้เราได้ทราบบ้างค่ะอ่ะเรามาเดี๋ยวพี่เริ่มต้นด้วยของ16 Pro Max กันก่อนนะที่คนน่าจะสนใจตัวแรกโดยรวมเนี่ยอันนี้คือ iPhone 16 Pro Max นะตัวนี้ก็คือ iPhone 15 Pro Max ไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันแต่เหมือนกับ iPhone 16 Pro Max จะสูงกว่านิดนึงเพื่อให้เห็นชัดกว่านี้เดี๋ยวผมถอดใส่ให้ดูเลยดีกว่าว่าเอา iPhone 15 Pro Max เนี่ยไปใส่เคส iPhone 16 Pro Max ได้ไหมเดี๋ยวเราถอดเลยตัวนี้ก็เป็นเคส Rhino Shield เหมือนกัน Solid Suit นี่ครับ iPhone 15 Pro Max ใส่กับเคส iPhone 16 Pro Max ของ Rhino Shield นะเราลองใส่ดูรวมรวมครับนี่ครับเนี่ยรวมนะเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่ก็คือใส่ได้แต่รวมครับนั่นหมายความว่าตามข่าวลือที่บอกว่า iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมขนาดหน้าจอ 6.9 นิ้วขยับจาก 6.7 นิ้วก็มีความเป็นไปได้ใช่เพื่อยืนยันเรื่องนี้อีกลอง iPhone 15 Pro บ้างลองใส่เคสของ iPhone 16 Pro ดูว่าจะใหญ่จะใส่ได้ไหมอย่างเงี้ยพี่เดาว่าก็ได้จะเหมือนกันนั่นแหละก็คือใส่แล้วก็หลวมๆหน่อยลองดูเลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเคส iPhone 16 Pro อันนี้คือ iPhone 15 Pro เดี๋ยวเราใส่เข้าไปหลวมเหมือนกันเลยหลวมเหมือนกันแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นิดนึงนะคะแปลว่าเครื่องอาจจะยาวขึ้นหรือเปล่าใช่ก็อันนี้เราไม่มีข้อมูลนะว่าอัตราส่วนของเครื่อง iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Max จะเป็นยังไงแต่ก็การันตีได้ระดับหนึ่งว่าตัวเครื่องจะใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคต่อมาครับเรื่องขนาดเคสเรามาดูกันแบบละเอียดละเอียดหน่อยก็ได้อันนี้เป็นเคส iPhone 16 Pro Max ของ Rhino Shield ค่ะตัวนี้เป็นเคส iPhone 15 Pro Max ของ Rhino Shield เดี๋ยวผมจะวางให้ดูว่าขนาดมาเท่ากันไหมนี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็คือน่าจะเห็นอยู่นอกกล้อง iPhone 16 Pro Max ก็จะยาวกว่าจะสูงกว่าของ iPhone 15 Pro Max อันนี้ลองของตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 16 Pro หน่อยว่ามันเท่ากันไหมโอเคนี่เห็นเลยว่าด้านบนเป็นเคส iPhone 16 Pro นะคะเคสมันยาวกว่าค่ะส่วนด้านข้างแบบความหนาอะไรเงี้ยดูเท่าๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากนั่นหมายความว่าถ้าใครใช้ iPhone 15 Proและ iPhone 15 Pro Max อยู่แล้วไปซื้อ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ก็เอาเคสของรุ่นเก่าอะไปใช้กับรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับไม่ได้อันนี้ก็เครื่องใหม่เคสใหม่เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดของตัวเคสกันก่อนตัวเคสเนี่ยด้วยความที่ของ iPhone 16 Pro Max มันมีความสูงกว่ายาวกว่าปุ่มต่างๆไม่ตรงอยู่แล้ว มันจะเบี้ยวเนาะถ้าเราเอา15 Pro Max ไปใส่นะครับเราจะไม่พูดตรงนี้รอบเครื่องมีอะไรบ้างมันเดิมมีปุ่มเนี่ยปุ่มแอคชั่นใช่ไหมปุ่มเพิ่มลดเสียงอันนี้เหมือนเดิมเลยแต่ด้านนี้ครับนี่ผมหันมันนี้ให้ดูด้านนี้มีปุ่มเพิ่มเข้ามามีช่องเพิ่มเข้ามาปุ่มอะไรนะช่องสับอะไรนะ capture ปุ่ม capture เนี่ยเป็นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเหมือนเดิมปุ่ม capture อ่ะมันอาจจะเป็นปุ่มที่ไม่ได้เป็นปุ่มกดที่สูงมากเป็นปุ่มที่กดได้ประมาณหนึ่งแล้วรองรับแรงกดเหมือนกับปุ่มโฮมของ iPhone 8ใช่ไหมที่กดแล้วมีแฮปติกฟีดแบ็กใช่ไหมเขาเรียกที่มันตึกอย่างเงี้ยก็คาดการณ์ว่าปุ่มแคปเจอร์น่าจะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตัวเคสตัวนี้ก็บอกข้อมูลได้ประมาณหนึ่งเลยยืนยันได้อะไรบ้างขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ปุ่มแคปเจอร์ของตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ใช่เราพูดมาตั้งเยอะแล้วตัวเคสRhino Shield Solid Suit ตัวนี้เป็นเคสที่สวยงามและดีมากเลยนะพี่ชอบวัสดุเขาแล้วก็สีเขาที่หยิบมาเนี่ย iPhone 15 Pro Max เป็นสีเชลเบทสวยไหมสวยอีกอันหนึ่งเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาก็มีนะ Deep อะไรนะ
Deep Morph Deep Morph ก็คือสีม่วงนั่นแหละใช่สวยงามมากเลยของน้องนิกมีอะไรบ้างอ่ะสำหรับคนที่ชอบสีโทนเย็นนะคะสีเขียวอันนี้จะเป็นชื่อสีว่า Seaweed Green หรือว่าสีสาหร่ายส่วนอันนี้นะคะสีน้ำเงินเขาชื่อสีว่าอัลตรามารีนเคสไรโนชิลโซเลตสูตรตัวนี้ดีมากเลยตรงนี้มันมีเคสรุ่นหนึ่งอีกใช่ใช่สเปคเป็นอย่างไรอยากให้ดูนิกเล่าให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะโซลิดซูทผลิตจาก Shock Space Eco เทคโนโลยีใหม่ที่ปกป้องได้ดีขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโครงสร้างแบบรังผึ้งด้านในเอกลักษณ์พิเศษของ Rhino Shield ช่วยซับแรงกระแทกได้ถึง 10% แรงดูดแน่นถึง2เท่าหลอมขึ้นเป็นรูปชิ้นเดียวยืดหยุ่นทนทานน้ำหนักเบายกขอบสูงปกป้องหน้าจอและเลนส์กล้องปีนี้มีสีใหม่เพิ่มมา5สีรอบๆเคสยังถูกดีไซน์ไว้รองรับปุ่มของ iPhone 16 Series เลือกแมทช์ให้เข้ากับ iPhone 16 Series ได้ทุกไลฟ์สไตล์Clear Case เคสใส่ไม่เหลืองง่ายผ่านการทดสอบด้วยการใช้แสง UV กว่า168ชั่วโมงโชว์สีเครื่องให้เห็นชัดตกแต่งได้หลายสไตล์รับประกันเคสไม่เหลืองตลอดอายุการใช้งาน Jelly Tint เคสสีสันสดใสความโปร่งใสสูงคงสีสันไว้ได้ยาวนานทนทานแข็งแกร่งกันกระแทกได้ดีเยี่ยมเห็นสีสันสดใสแบบนี้ตัวเคสเป็น Food Grade มีให้เลือกถึง4สีมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนฟิล์มกันรอยหน้าจอก็สำคัญ 3D Impact Screen Protector Pro มีให้เลือกถึง3แบบกันกระแทกที่เหนือกว่า3เท่าด้วยวัสดุ Shock Spray ผ่านการทดสอบการใช้ค้อนทุบลดไฟฟ้าสถิตน้อยลงเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะและยังมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าถนอมดวงตาของเราอีกด้วยตอนนี้ Rhino Shield เขามีโปรสุดคุ้มเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที400บาทต้องรีบไปช็อปเพราะโปรโมชั่นมีเวลาจำกัดนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเราพูดถึงดีไซน์ภายนอกไปเยอะแล้วค่ะมันก็มีรายงานข่าวลือเรื่องของการปรับดีไซน์ภายในตัวเครื่องด้วยมันเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ค่ะสำหรับดีไซน์ภายในนะถ้าตามข่าวลือเขาบอกว่า iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่มีเคสเป็นวัสดุโลหะซึ่งวัสดุโลหะเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบอาจจะเป็นแผ่นหรือเปล่าที่ช่วยระบายความร้อนค่ะแล้วก็iPhone 16เนี่ยมันมีรายงานข่าวลือบอกว่าจะใช้วัสดุกราฟีน oh. มาแทนขดลวดทองแดงเพื่อจัดการความร้อนเพราะว่ากราฟีนเนี่ยมันนำความร้อนได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วตอนที่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เปิดขายช่วงแรกปัญหาใหญ่ที่เจอกันก็คือเครื่องร้อนมากจน Apple เนี่ยจะต้องปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาจัดการแก้ไขเรื่องความร้อนบางคนก็บอกว่าซอฟต์แวร์ไปจัดการเรื่องความร้อนได้ยังไงพี่คิดว่าคงไปจัดการเรื่องของการใช้งาน CPU นะการใช้งานพลังงานของตัวเครื่องให้มันเหมาะสมขึ้นแต่อย่างไรก็ตามใช้ไปใช้ไปก็ร้อนอยู่ดีก็คาดหวังว่าตัว iPhone 16 Series ทุกรุ่นเลยนะทั้ง16ธรรมดาแล้วก็16 Pro ด้วยควรที่จะใส่ระบบจัดการความร้อนมาให้ทั้งที่เจ้าอื่นเนี่ยเขามี Vapor Chamber อะไรไม่รู้เขาไปเยอะแยะแล้วอย่างเงี้ย iPhone ของเราก็ยังดูเรื่องกราฟีนอยู่เลยนะครับโอเคเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องอย่างนี้การปรับดีไซน์ภายในตัวเครื่องมันอาจจะส่งผลดีทั้งเรื่องของการจัดการความร้อนและอาจจะเพิ่มพื้นที่ด้วยอาจจะช่วยให้ iPhone 16 Series เนี่ยขยายขนาดแบตเตอรี่ได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องแบตเตอรี่อีกทีนึงเนาะอันนี้คือเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องต่อมาคือเรื่องกล้องหลังกล้องหลังก็เป็น1จุดขายของ iPhone ทุกปีที่ Apple มักโปรโมทเสมอเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับกล้องหลังของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus กันก่อนเป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับดีไซน์กล้องหลังนะไฮไลท์เลยก็คือ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เขาบอกว่ากล้องหลังเนี่ยเขาจะวางกล้องในแนวตั้งก็คือบนล่างตั้งลงมาแบบนี้ก็คือมีกล้อง Ultra Wide กับกล้อง Wide นะคะคล้ายกับ iPhone X ลักษณะการวางกล้องก็จะแบบยาวลงมาแบบนี้ใช่อารมณ์ก็คือเป็นอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่เป็นอย่างนี้เลยลักษณะเหมือนกับ iPhone X แต่ว่าเลนส์ wide กับ ultra wide แยกกันใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่ทรงรีเหมือนกันเสียดายเนาะเราไม่มีเคสของเคส iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะได้เห็นว่าสรุปแล้วเนี่ยกล้องหลังจะเป็นยังไงนะครับกล้องหลังการวางแบบนี้ข้อดีของมันคืออะไรนี่แหละการถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนก็ไม่มีเคสอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่า16และ16 Plus เนี่ยเขาจะเว้นช่องสำหรับปุ่มแคปเจอร์ไหมมีไหมเพราะว่าการวางกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งเพื่อให้รองรับถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแบบแนวนอนได้ดีก็เพื่อรองรับฟีเจอร์การถ่าย Spatial Video ที่ปีที่แล้วเนี่ยจะทำได้เฉพาะตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นดังนั้นการที่ Apple วางกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งเหมือนกับ iPhone X เพื่อให้ถ่ายวิดีโอแนวนอนได้ดีก็เพื่อให้รองรับฟีเจอร์นี้เห็นไหมแล้วถ้าเราได้ยินข่าวมาอย่างเงี้ยตรงนี้ iPhone 16และ iPhone 16 Plus เนี่ยฟีเจอร์หลายๆอย่าง
ก็ดึงจากตัวโปรมาใช้มากขึ้นนะอันนี้ก็แฮปปี้แสดงว่าตัวธรรมดาก็น่าสนใจนะครับต่อมาอันนี้เป็นข่าวลือที่ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพิ่งได้คือผมแปลข่าวจาก Maxumo มาเพิ่งได้เห็นข่าวนี้เขาบอกว่ากล้องของ iPhone 16 Series จะมาพร้อมเทคโนโลยีการลดเลนส์แฟลร์เวลาเราถ่ายรูปกลางคืนติดโกสต์บ้างติดแสงเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดตรงนี้ถามว่าลดยังไงอันนี้คือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เยอะนะอันนี้แปลข่าวมาล้วนๆรายงานบอกว่าเขาจะใช้ชิ้นส่วนที่เคลือบด้วย ALD หรือชั้นอะตอม คือเคลือบอะให้มันลดการสะท้อนในการใช้งานและการเคลือบด้วย ALD ตัวนี้นอกจากจะช่วยลดการสะท้อนเลนส์แฟลร์หรือว่าโกสต์ได้แล้วเนี่ยจะช่วยให้ตัวเลนส์เนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานจากความเสียหายของสภาพแวดล้อมได้อันนี้ก็ไม่รู้มันคืออะไรอาจจะอย่างนี้ก็ได้มันเคยมีข่าวเวลาที่เราไปเที่ยวผับตรงนี้เราถือมาถ่ายเงี้ยแล้วมันจะมีแสงเลเซอร์มันยิงเข้าเลนส์กล้องเสียนะALD อาจจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ก็ได้ไม่รู้มันคืออะไรแต่ถ้าใส่มาจริงพี่ว่า Apple เขาโปรโมทเรื่องนี้แน่เราก็ต้องรอดูกันนะครับต่อมาเรื่องกล้องอีกเรื่องกล้องนี่เยอะนะเรื่องกล้องนี่เยอะนะครับกล้องอัลตร้าไวด์48ล้านพิกเซลคืออะไรตรงนี้เอาอีกแล้ว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max อีกแล้วเขาลือว่าจะอัปเกรดกล้อง Ultra Wide มาให้เป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลซึ่งถ้าอัปเกรดมาจะดีขึ้นยังไงก็คืออาจจะถ่ายภาพแบบ 0.5x ในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นรวมถึงรองรับการถ่ายโปรลอ48ล้านในกล้อง Ultra Wide เพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยกล้อง Ultra Wide ของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ยังมาพร้อมความละเอียดที่12ล้านพิกเซลอยู่การที่ใส่48ล้านมาให้แน่นอนแหละถ่ายสวยขึ้นเก็บแสงได้ดีขึ้นคมชัดขึ้นถ้าใครถ่ายกล้องอัลตร้าไวด์กลางคืนอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่ามันคือนรกดีๆนี่เองมันเบลอๆเนาะนอยส์มันเยอะก็ส่วนตัวพี่ก็ชอบนะเพราะว่ากล้องอัลตร้าไวด์ iPhone เนี่ยมันจับได้ดีแหละจับด้านข้างได้ดีถ้ามาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลก็จะคมชัดขึ้นถ่ายโปรลอได้ดีขึ้นใส่มาเนี้ยก็ชัดเจนแหละเพื่อจะให้แบบถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นด้วยก็ต้องรอดูว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับส่วน iPhone 16แล้วก็16 Plus ที่จะเป็นกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งก็อาจจะยัง12ล้านเหมือนเดิมสำหรับกล้องอัลตร้าไวด์แต่กล้องไวด์เนี่ยอาจจะ48นะครับเพราะว่าข่าวลือบอกว่า iPhone 17 Pro Max จะรุ่นปีหน้านะรุ่นปีหน้าจะเป็นรุ่นแรกที่กล้องหลัง3ตัว48ล้านหมดเลยWide Telephoto Ultra Wide 48หมดเลยจากนั้นก็เหมือน Apple ทยอยอัพให้แล้วก็ปีหน้า17แล้วก็17 Slim มั้ยก็อาจจะได้กล้อง Ultra Wide 48ตามด้วยก็ได้ต้องรอดูกันนะครับต่อมาพูดถึงกล้อง Ultra Wide ไปแล้วก็กลับมาที่กล้อง Telephoto กันหน่อยเป็นยังไงบ้างอย่าบอกนะ16 Pro อีกแล้วค่ะสำหรับ iPhone 16 Pro Max นะเขาลือว่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่มากับกล้อง Super Telephoto Periscope ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายภาพที่แบบซูมๆไกลๆแบบ Optical อ่ะได้ดีขึ้นตอนนี้ iPhone 15 Pro Max ได้กี่เท่า5 Optical นะค่ะก็ควรจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่อัพแต่ละปีก็อัพแต่ละปีไม่รู้เหมือนกันค่ะซึ่งเขาบอกว่าระยะเลนเนี่ยเขาระยะโฟกัสจะอยู่ที่ประมาณ300เมตรเพราะว่า300มิลลิเมตร300มิลลิเมตรเพราะว่าคำว่าซูเปอร์กับอัลต้าเนี่ยมันเป็นชื่อที่เอาไว้เรียกกล้องที่มีระยะโฟกัสที่300มิลลิเมตรก็ถ้าแบบว่า iPhone 16 Pro Max อัพไปถึงแบบใกล้ๆอย่างนั้นก็จะสามารถใช้คำว่าซูเปอร์ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าณปัจจุบันกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยมันก็อยู่ที่77มิลลิเมตรอยู่ที่นั้นดูเท่านั้นก็ต้องรอดูกันทีข้อดีของการที่เพิ่มระยะโฟกัสเยอะๆคืออะไรถ่ายภาพพอร์เทรตได้ดีขึ้นสามารถแยกระยะชัดลึกเขาเรียกตัวแบบกับพื้นหลังได้ดีขึ้น iPhone เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วเหมือนจะดีมากๆด้วยซ้ำสำหรับในการถ่ายบุคคลแต่ถ้าถ่ายวัตถุอย่างอื่นอย่างเช่นแก้วกาแฟมีหลอดหายเสมอไอ้ตรงเนี้ยก็ได้จะมาอาจจะมาแก้ปัญหานี้ก็ได้คนเนี่ยเราใช้กล้อง iPhone ไม่ได้ถ่ายคนอย่างเดียวเนาะค่ะเราถ่ายสิ่งของถ่ายชิ้นงานอย่างเงี้ยดังนั้นก็ถ้าอัปเกรดเรื่องกล้องเทเลโฟโต้มาก็จะดีด้วยตามข่าวลือต่อมาเลยเลนส์เทตาพิซึมมันคืออะไรตรงนี้เทตาพิซึมก็คือก็อาจจะมาในรุ่นโปรเช่นกันค่ะก็จะรองรับการซูมแบบออปติคอลคืออย่างนี้ปีที่แล้วเนี่ยiPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มีระยะซูมออปติคอลต่างกัน
15 Pro Max เนี่ยซูมได้5เท่าค่ะแต่ว่าของ15 Pro อ่ะซูมไม่ได้เท่า15 Pro Max นะใช่ๆๆแต่ปีนี้ลือว่าจะเท่ากันคือ2 อันเนี่ยสามารถซูมออปติคอลได้5เท่าอ่ะเท่ากันแล้วก็ซูมดิจิทัลได้25เท่ากันแต่ถ้าเรากลับไปข่าวลือเมื่อกี้ใช่ๆ16 Pro Max ก็อาจจะซูมได้เยอะกว่าอีกแสดงว่าสรุปง่ายๆนะ16 Pro Max ปีนี้อาจจะซูมออปติคอลได้สูงสุดที่5เท่าโอเคเท่ากับตัว15 Pro Max ปีที่แล้วค่ะแล้ว16 Pro Max ปีนี้จะอาจจะซูมได้มากกว่านั้นอีกแต่ไม่รู้เท่าไหร่สรุปง่ายแค่นี้เองค่ะใครที่ซื้อตัว iPhone 16 Pro ตัวหน้าจอ 6.3 นิ้วก็จะสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัว15 Pro เห็นไหมเริ่มมีจุดต่างกันแล้วคนที่แบบว่าใช้ iPhone 12อยู่หรือว่า iPhone 11อยู่จะซื้อ iPhone รุ่น Pro เครื่องใหม่ก็เริ่มลังเลแล้วแหละ15 Pro ถึงตอนนั้นก็เริ่มลดราคาละหลังจากที่16 Pro เปิดตัวแต่เฮ้ย16 Pro เนี่ยเรื่องกล้องเขาก็ดีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ Apple อาจจะใส่เรื่องนี้เข้ามานะครับเรื่องกล้องได้จะมีแค่นี้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้ครับแต่เราหยิบมาเฉพาะจุดที่มันแบบจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและข้อมูลตรงนี้เป็นข่าวลือด้วยผมกับทุกนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้องอาจจะให้ข้อมูลเรื่องกล้องไม่ละเอียดเพราะเราเป็นผู้ใช้งานใช้งานจริงๆชอบถ่ายรูปแต่ว่าอาจจะไม่รู้เรื่องของเรื่องเลนส์เรื่องระยะโฟกัสอะไรมากมายก็จะรายงานเท่าที่เราทราบนะครับเรื่องกล้องจบไปต่อมาก็คือเรื่องของประสิทธิภาพบ้างชิป A18 ซีรีส์ครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนว่าชิป A18 ซีรีส์มันก็อาจจะถูกแบ่งเป็น A18 แบบธรรมดากับ A18 Pro ซึ่ง A18 แบบธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะเอาไว้ให้รุ่นธรรมดาอย่างเช่น iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus ส่วนชิป A18 Pro แน่นอนตามชื่ออาจจะมีไว้สำหรับ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ซึ่งชิปเหล่านี้อาจจะผลิตโดย TSMC ไม่ใช่อาจจะผลิตด้วย TSMC แน่นอนเลยโอเคแต่เป็นชิปแบบ3นาโนเมตรใช่ใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขาครับ มันช่วยให้ตัวชิปมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้พลังงานได้น้อยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย iPhone 15และ iPhone 15 Plus ใช้ชิป A16 Bionicส่วน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ใช้ชิป A17 Pro ซีรีส์ต่างกันนะเห็นไหมปีนี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะใช้ A18 ซีรีส์เหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของ Apple Intelligence เพราะปีที่แล้วเนี่ย iPhone 15และ iPhone 15 Plus ที่ใช้ชิป A16 Bionic ไม่ต้องรับ Apple Intelligence แต่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่ใช้ชิป A17 Pro รองรับ Apple Intelligence อันนี้คือเรื่องชิปแล้วก็เรื่องแรมก็เกี่ยวด้วยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันส่วนปีนี้ iPhone 16 ซีรีส์ก็มี A18 และ A18 Pro A18 Pro แน่นอนแหละเหมือนที่นิกบอกก็คือสเปคมันจะดีกว่า A18 อยู่แล้วแต่พี่ก็คิดว่า A18 เนี่ยอันนี้คือคิดเองนะมันคือ A17 Pro ตัดสเปคแน่เลยอ่ะใช่ไหมมันคือพื้นฐานของตัว A17 Pro แหละแต่เอามาปรับสเปคให้มันอยู่ในตัวธรรมดาแล้วก็ทำงานได้ดีเออเนาะก็ถือว่าได้ชิป A17 Pro ที่ตัดสเปคนิดหน่อยแล้วเอามาใช้เพราะว่าใน iOS 18มันก็มีเกมโหมดใช่ไหมมีอันนี้คือส่วนตัวได้ลอง Public Beta มาแล้วแฮปปี้นะแล้วถ้า iPhone 16 16พัดมาพร้อมชิป A18และสเปคดีเนี่ยตัวธรรมดาก็น่าสนใจแต่ตัว Pro ก็น่าสนใจกว่าเพราะอย่าลืมว่าไอ้ข่าวลือที่เราพูดมาหมดเนี่ยทั้งเรื่องหน้าจอเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยมันต้องอาศัยเรื่องชิปหมดเลยนะครับใช่ก็รอดูกันอีกทีนะต่อมาคือเรื่องของชิปใหม่ละ A18 เรื่องของ Neural Engine บ้างครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับค่ะก็แน่นอนว่าอาจจะมีการอัปเกรดชิป A18 Series ให้มี Neural Engine ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมเพื่อรองรับสิ่งที่เรียกว่า Apple Intelligence ใช่มันเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานบน Apple Intelligence เลย Neural Engine เนี่ยมันถูกใส่มาน่าจะตั้งแต่นู่นเลยครับ iPhone 12แล้วจำไม่ได้ว่า iPhone รุ่นไหนแต่ว่าใส่มานานแต่ Apple ใช้สเปคก็คือเป็น Neural Engine 16 Core เนี่ยมันนานมากนะค่ะนานจนถึงตัว iPhone 15ด้วยซ้ำตัว Core เท่าเดิมแต่ Apple มักจะพูดเสมอว่าNeural Engine ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็คือจำนวนคอเท่าเดิมแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ก็หวังว่าใน A18 Series นะจะเพิ่มจำนวนคอ Neural Engine ที่มันเพิ่มขึ้นเป็น20คออย่างเงี้ยหรือถ้า16คอเท่าเดิมก็อาจจะเหมือนเดิมแหละก็คือมีการปรับปรุงสเปคให้มันดีขึ้นเพื่อรองรับการประมวลผล Apple Intelligence นะครับเนี่ย Apple Intelligence อีกแล้วข่าวลือถัดมาก็อันนี้ก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันครับเรื่องนี้คือเรื่องของไมโครโฟนมันเกี่ยวกับ Apple Intelligence ยังไงตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็เวลาที่เราใช้งาน Apple Intelligence กับ Siri เนี่ยบางทีการสั่งการด้วยเสียงของเรามันสำคัญเพราะฉะนั้นเขาอาจจะอัปเกรดไมโครโฟนขึ้นมาให้จับเสียงของเราเพื่อเอาไปสั่ง Siri ได้ดีขึ้นค่ะเนาะตัว iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นควรที่จะอัปเกรดไมโครโฟนอย่างน้อยก็คือให้สามารถแยกเสียง
คำสั่งของผู้ใช้กับเสียงน้อยที่มันอยู่รอบข้างได้ดีเนาะเพราะว่าเราใช้งาน Apple Intelligence การใช้คำสั่งเสียงเนี่ยมีประโยชน์มากนะSiri ใหม่ก็ดูเหมือนจะฉลาดขึ้นมากด้วยมีตัวเลือก ChatGPT ด้วยก็อยากให้ปรับปรุงข่าวลือก็บอกว่าจะมีการปรับปรุงนะแต่ไม่ได้บอกนะว่าสเปคของไมโครโฟนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรไม่มีการบอกนะครับเรื่องของประสิทธิภาพไปแล้วมาเรื่องของความจุบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างมีข่าวลือว่าตั้ง2เทราไบต์เลยอ๋อครับก็แน่นอนว่ารุ่นโปรแน่นอน iPhone 16 Pro 16 Pro Max หรือว่าความจุสูงสุดอาจจะอัปเกรดมาอยู่ที่2เทราไบต์นะคะซึ่ง Apple เขาอาจจะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า QLC ในรุ่นความจุ1กับ2เทแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาความจุน้อยลงมาจะใช้อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะชื่อว่า TLC ก็จะอยู่ในรุ่นความจุ128 256แล้วก็512TLC เป็นเทคโนโลยีการอ่านเขียนข้อมูลที่ดีกว่าครับเป็นสตอเรจที่ดีกว่า QLC แต่ QLC ข้อดีของมันคืออะไรราคาต้นทุนมันถูกกว่าก็ส่วนหนึ่งก็พี่คิดว่า Apple เขาอาจจะตัดสินใจถูกนะเพราะว่าตัว iPhone สมมติว่า iPhone 16 Pro Max ความจุ2เทราไบต์อย่างเงี้ยราคาพี่ว่าแตะเกือบแสนเท่านั้นอ๋อจริงถ้าใช้เทคโนโลยี TLC มันก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่ดังนั้นการเอา QLC มาใช้ถึงแม้อาจจะอ่านเขียนข้อมูลได้ช้ากว่า TLC แต่ก็จะช่วยให้ผู้ใช้อย่างเราไม่ต้องควักเงินจ่ายมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนไม่ได้สูงเท่ากับตัว TLC ค่ะถึงแม้ข่าวลือหลายอย่างบอกว่าตัว iPhone 16 Pro 16 Pro Max รุ่นใหม่มีโอกาสที่จะใช้สเปซตัวเครื่องเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของ Apple Intelligence ด้วยทั้งเรื่องของไอ้สเปคกล้องให้มันสูงขึ้นเนี่ยการถ่ายภาพ Ultra Wide 48ล้านพิกเซลมันต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยวิดีโอก็วิดีโอมันมีข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 16 Pro และ16 Pro Max จะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 3K ที่120เฟรมด้วยอันนี้ก็ต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นการที่เอาตัวเลือก 2 TB มาใส่ใน iPhone มีโอกาสไหมมีโอกาสเหมือนกันแต่พี่คิดว่าคนอาจจะไม่ได้ควักซื้ออะไรขนาดนั้นใช่มันเยอะไปมันเยอะไปแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะมาใน iPhone 16 Series มั้ยก็มีเหมือนกันเนาะเพราะว่าสตอเรจเป็นเหตุผลที่สำคัญเพราะล่าสุดก็คือตัวที่เราเอาไว้เก็บข้อมูลคืออะไร iCloud Plus ถูกต้องขึ้นราคาไปแล้วครับ2 TB ใช่ไหมใช่2 TB ขึ้น6 TB 12 TB 12 TB ขึ้นหมดเลยค่ะเรื่องความจุก็มีผลนะค่ะเพราะว่าซื้อ iPhone ไปแล้วถ้าเราซื้อ256 GB อยากอัพเป็น1 TB ก็ไม่ได้นะใช่ใช่เนาะมันก็ไม่ได้นะครับความจุที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่องแรมแหละแรมอ่ะเป็นยังไงคร่าวๆของนิกแรมก็อาจจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพื่อให้มันรัน Apple Intelligence ได้สำหรับ iPhone 16เขาก็ลือกันว่า iPhone 16ทุกรุ่นเนี่ยทั้ง4รุ่นเลยนะคะอาจจะมีแรมขั้นต่ำอยู่ที่8 GB เพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยอย่าง iPhone 15และ iPhone 15 Plus มาพร้อมแรม6 GB ส่วน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมแรม8 GB ใช่15 Pro 15 Pro Max ใช้ Apple Intelligence ได้ใช่อันนี้ก็เป็น1เหตุผลสำคัญเลยนะว่าแรม6 GB ใช้ Apple Intelligence ไม่พอ iPhone 16 Series ถ้าทุกรุ่นจะรองรับ Apple Intelligence ก็ต้องมากับพร้อมแรมขั้นต่ำที่8 GB ใช่ส่วน16 Pro 16 Pro Maxจะแรงมากกว่า8หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าข่าวลือบอกว่า iPhone 17 Pro Max จะเป็นรุ่นแรกที่จะมาพร้อมกับแรม 12 GB ปีหน้านู่นค่ะงั้นเนี่ยปีนี้พี่คิดว่าคง8แหละ8เท่ากันนะครับแต่ก็ไปแตกต่างกันที่เรื่องชิปค่ะมากกว่านะเรามาดูเรื่องการเชื่อมต่อกันบ้างเรื่องของ Wi-Fi เป็นไงบ้างครับตรงนี้ Wi-Fi สำหรับ iPhone เอารุ่นธรรมดาก่อนละกันเดี๋ยวน้อยใจ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะคะเขาบอกว่าจะรองรับ Wi-Fi 6E ค่ะซึ่งก็นั่นแหละเราก็ได้ใช้กันไหมใช่เพราะมันเป็น Wi-Fi 6E มันเป็นพื้นฐานของสินค้า Apple ในช่วงปี2ปีให้หลังนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้า iPhone 16ธรรมดา16 16 Plus ไม่ได้ Wi-Fi 6E ได้แค่ Wi-Fi 6มันก็นิดนึงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วน iPhone 16 Pro 16 Pro Max ต้องรับ Wi-Fi อะไรเอ่ย Wi-Fi 7แน่นอนดีกว่าครับดีกว่า 6E แน่นอนชื่อซีรีส์ก็ต่างกันนะเรื่องของชิปบ้างชิปโมเด็ม 5G เราเคยได้ยินข่าวลือเรื่องของชิปโมเด็ม 5G ของ Apple มาแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะถูกนำมาใช้ใน iPhone แต่รายงานล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้มันมีรายงานบอกว่าชิปโมเด็ม 5G ของ Apple เองเนี่ยจะถูกนำไปใช้ใน iPhone SE 4รุ่นต้นปี2025และ iPhone 17ก็คือปีหน้านู่นแหละสรุปปีหน้านู่นได้ใช้ปีนี้เนี่ยก็จะยังได้ใช้ชิปโมเด็ม 5G จากQualcommเหมือนเดิมเนี่ยมีความต่างกันอีกแล้วiPhone 16และ iPhone 16 Plus ใช้ชิปโมเด็ม 5G ชื่ออะไรเนี่ย Snapdragon X70 ค่ะส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะได้ใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Qualcomm Snapdragon X75 ตัวเลขสูงกว่าคือรุ่นใหม่กว่าสเปคดีกว่า
ครับรายงานบอกว่าจัดการพลังงานได้ดีกว่าการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูล 5G ก็จะดีกว่าตัว X70 ค่ะดังนั้นก็คือตัว iPhone 16 Pro และ16 Pro Max 5G ก็มีโอกาสที่จะเร็วกว่าตัวธรรมดานะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่บ้างเราค้างกันไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเรื่องของการปรับดีไซน์ภายในตัวเครื่องเพื่อให้แบตเตอรี่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเขาเลยบอกว่าปีนี้เนี่ย iPhone 16 Series เกือบทุกรุ่นเลยที่แบตเตอรี่จะมีความจุที่มากขึ้นนุ่นนี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องแบตเตอรี่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกือบทุกรุ่นจะมีความจุแบตเพิ่มขึ้นยกเว้น iPhone 16 Plus มาเริ่มที่รุ่นเริ่มต้นกันก่อนก็คือ iPhone 16 เขาบอกว่าจะอัปเกรดแบตเตอรี่เพิ่มมาให้ 6% จาก 3,349 เป็น 3,561 มิลลิแอมส่วนเดี๋ยวข้ามไปที่รุ่นโปรก่อนiPhone 16 Pro นะคะ 3,274 อันนี้คืออันเดิมนะและข่าวลือบอกว่าจะอัปเกรดมาเป็น 3,355 มิลลิแอมส่วนรุ่น Pro Max จาก 4,422 มิลลิแอมเปลี่ยนมาเป็น 4,676 มิลลิแอมแต่รุ่น Plus โดนลดค่ะรุ่น Plus นะคะตอนนี้ iPhone 15 Plus มีแบตความจุอยู่ที่ 4,383 มิลลิแอมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 16 Plus ที่เขาลือกันเนี่ยจะถูกลดแบตเตอรี่ลงมาเหลือ 4,006 มิลลิแอมเท่านั้นตัวนี้น่าสนใจว่าทำไม iPhone 16 Series 3รุ่นถึงได้แบตเพิ่มขึ้นแต่ว่ารุ่น Plus กลับน้อยลงถ้าเราได้เห็น marketing campaign ของ Apple น้องตั้งแต่ iPhone 14 Plus iPhone 15 Plus Apple จะอวยเสมอว่ารุ่น Plus เนี่ยเป็นรุ่นที่แบตเตอรี่ใช้ได้นานใช่แต่ว่าเนี่ยกลับไปลดเรื่องของความจุแบตเตอรี่ลงพี่ว่าให้มันบาลานซ์กันใช่ใช่ให้มันบาลานซ์กันให้ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยพอๆกันอย่าลืมนะครับว่าตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เนี่ยยิ่งประสิทธิภาพสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นส่วน iPhone 16เฉยๆรุ่นธรรมดาเนี่ยพี่คิดว่าแบตเตอรี่อันเก่าความจุมันน้อยเกินไปถูกต้องก็เลยอัปเกรดให้มันเพิ่มขึ้นส่วนรุ่น Plus เนี่ยมันเยอะเกินไปก็ปรับให้มันพอดีให้มันเทียบเท่ากันแล้วถึงแม้ว่าตัวขนาดความจุแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นลดลงก็จะใช้เรื่องของชิปประมวลผลมาจัดการเวลาใช้งานแบตเตอรี่ให้มันดีขึ้นแต่ถามว่ามันเยอะไหมมันไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไม่เยอะเลยนะมันจะเพิ่มมากี่นาทีเชียวเพิ่มเวลาเพิ่มมากี่นาทีเชียวเวลาใช้งานพี่ว่าอิ่มสุดก็คือชั่วโมงเลยไงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนอกจากเรื่องของการปรับดีไซน์ตัวเครื่องให้มีขนาดภายในให้มีช่องว่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้ขยายขนาดแบตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยมันมีข่าวลือบอกว่า iPhone 16 Seriesจะใช้เทคโนโลยีเรียกว่า stack battery ใหม่ที่ให้ขนาดแบตเตอรี่มันเท่าเดิมนะเท่ากับตัว iPhone 15เลยแต่ความจุมันเพิ่มขึ้นมันเป็นแบบขดๆอย่างเงี้ยถ้าพี่จำไม่ผิดมันมีพื้นสเปซเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นแบบขดๆแบบตั้งๆเนี้ยพื้นที่มันถูกใช้เต็มเหมือนเราตีกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเดิมช่องว่างมันเยอะแต่ถ้าเป็นแบบ stack battery ก็คือเต็มพื้นที่ก็คือช่องเท่าเดิมแต่เซลล์แบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาแบตเพิ่มแล้วการชาร์จล่ะครับแบตเพิ่มแต่ชาร์จเท่าเดิมก็ไม่ไหวไม่ไหวครับเป็นไงบ้างครับค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะการชาร์จเร็วเขาบอกว่า iPhone รุ่น Pro 16 Pro 16 Pro Max อาจจะรองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่40วัตต์แล้วก็ผ่านสายผ่านสายนะส่วน MagSafe อัปเกรดขึ้นมาอาจจะเป็น20วัตต์เพราะว่าอันเดิมเนี่ยถ้าชาร์จผ่านสายก็คือ 29-30 อยู่แถวนั้นใช่ประมาณแล้วก็ถ้าเป็นชาร์จไร้สาย MagSafe ก็คือ15มันควรที่จะอัพได้ตั้งนานแล้วแหละจริงเพราะว่าอยากให้มันเร็วขึ้นเนาะเรื่องของการชาร์จเราคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องของเทคโนโลยีการชาร์จบนไอโฟนปีนี้ถ้าอัปเกรดขึ้นมาถามว่าดีไหมดีดีเพราะว่าถ้าความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นการใช้งานเนี่ยมีแนวโน้มว่าผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์บ่อยขึ้นเรื่องของ Apple Intelligence ด้วยการถ่ายภาพที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราจะหยิบตัวเครื่องมาใช้งานมากขึ้นแบตเตอรี่ก็จะต้องลงเร็วกว่าเดิมแน่นอนก็ถ้าเพิ่มสเปคการชาร์จเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะการชาร์จ MagSafe มันควรที่จะมากควรที่20ได้ละใช่ถ้า20นี่ดีนะตรงนี้แบบเราส่วนตัวแบบพี่ชอบชาร์จสาย MagSafe มากเพราะเวลานั่งที่โต๊ะทำงานเราก็มาตรงนี้เราก็ทำงานไปก็ชาร์จเร็วขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นข่าวลือคร่าวๆที่เราหยิบมามันเยอะกว่านี้มันละเอียดกว่านี้แต่เราหยิบมาในประเด็นที่สามารถพูดคุยได้นะครับแล้วเนื้อสิ่งได้เรื่องของสเปคตัวเครื่องเราลือไปแล้วต่อมาคือเรื่องสุดท้ายแหละเรื่องของราคาวันจองและวันขายเรามาดูเรื่องราคากันก่อนนุ้งนี่คิดว่า iPhone 16 Series ปีนี้ราคาจะแพงหรือว่าจะถูกกว่า iPhone 15ปีที่แล้วครับเท่าเดิมละกันเท่าเดิมอยากให้มันเท่าเดิมอ่ะค่ะพี่ว่าถ้าเป็นราคาสหรัฐเท่าเดิมคงราคาเท่าเดิม
ก็คือ 15-16 เท่ากันแต่จุดที่ต่างกันก็คือเรื่องของความจุย่อยละเทคโนโลยีใหม่อาจจะทำให้ iPhone 16 Series รุ่นความจุบางตัวราคาถูกกว่า iPhone 15 Series ก็ได้สมมุตินะ iPhone 16 Pro 512 GB อาจจะราคาถูกกว่า iPhone 15 Pro 512 GB ก็ได้แต่กลับกันบางอย่างอาจจะแพงขึ้นก็ได้ก็คือเอาง่ายๆราคาเริ่มต้นเนี่ยใกล้เคียงกันแต่สเปครุ่นย่อยอื่นเนี่ยเรื่องความจุย่อยอื่นอาจจะต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของราคาที่เราคาดการณ์กันต่อมาเรื่องวันจองและวันขายเป็นยังไงบ้างครับนุ่งนิกได้ทำสรุปมาแล้วคร่าวๆก่อนกะคร่าวๆนะคะก็งานอีเวนต์มันถ้าเอาเวลาประเทศไทยเขาจะนับเป็นวันที่10เนาะก็คือวันเปิดตัวสำหรับวันสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์เนี่ยก็3วันหลังจากนั้นเป็นวันศุกร์ซึ่งน่าจะตรงกับวันที่13ศุกร์13พอดีใช่แล้วก็ถัดไปอีกอาทิตย์นึงศุกร์หน้าก็จะเป็นวางขายหน้าร้านเป็นวันที่20อันนี้คือคาดการคาดการสื่อต่างประเทศคาดการอย่างนี้หมดใช่จากปีที่แล้วจากปีที่แล้วด้วยสื่อต่างประเทศคาดการอย่างนี้ด้วยแต่ก็มีรายงานแบบเล็กมาอันนึงบอกว่าปีนี้อาจจะจองวันพฤหัสอ้าวแปลกพี่คิดว่าไม่น่าใช่เขาให้ผลว่าการที่ Apple จะเปิดให้สั่งจอง iPhone 16ในวันพฤหัสที่ปกติแล้วจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหม iPhone รุ่นใหม่เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นสหรัฐอเมริกางั้น Apple Event จัดวันที่9เดือน9ปี2024ตรงกับวันจันทร์บ้านเขาซึ่งปกติแล้วเนี่ยสหรัฐชอบจัดวันอังคารการที่จัดเร็วขึ้นก็ต้องขยับวันจองให้มันเร็วขึ้นแต่พี่ว่าไม่น่าใช่อ่ะอย่างไรก็ตามก็คิดว่าจะเป็นวันศุกร์เหมือนเดิมศุกร์13จอง20ขายขายหน้าร้านใช่ไหมและ iOS 18ล่ะ18กันยาตรงเลขพอดีอาจจะเพราะว่า Apple มักจะปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชั่นใหม่ก่อนที่จะวางขายหน้าร้านเสมอ 2-3 วันช่วงกลางสัปดาห์นั่นแหละก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ iOS 18จะอาจจะนะครับปล่อยอัปเดตวันที่18กันยาไปรอลุ้นกันอีกทีว่าเป็นวันไหนอ่ะนี่ก็คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลข่าวลือ iPhone 16 Series เท่าที่เราทราบณตอนนี้ณวันที่เราถ่ายทำคลิปเนี่ยเรารู้แค่นี้แต่หลังจากนี้อาจจะมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้เรื่องสีเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็ไปดูอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook iMod ของเรารวมถึงช่อง YouTube iMod Official ของเราด้วยก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมฝากอีกรอบนึงนะครับนี่เลยเคสของ Rhino Shield ตัวนี้โซลิดสูตรดีมากครับตัวอันนี้คือเป็นตัวเคสของ iPhone 16 Pro Max นี่นะมีการเบนช่องสำหรับปุ่มแคปเจอร์ไว้ด้วยดีไซน์สวยงามครับวัสดุดีแน่นอนทนกระแทกได้ดีปกป้องตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับเนี่ยมีทั้งตัว iPhone 16 Series ทั้งหมดแหละครับ16 16 Plus 16 Pro และ16 Pro Max แต่ที่เราหยิบมายกมาก็คือตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Max รุ่นเก่าไม่ต้องน้อยใจนี่ครับนี่มีเหมือนกันว่าที่รุ่นเก่าอย่าง iPhone 15 Pro Max ของผมก็มีเหมือนกันก็ไปหาซื้อกันได้นะครับโอเคนี่นะครับก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับย้ำอีกทีงาน Apple Event is Grow Time หรือว่าได้เวลาเปล่งประกายครับจัดขึ้นในวันจันทร์ที่9เดือน9ปี2024หรือคืนวันจันทร์ย่างเข้าเช้าวันอังคารที่10กันยายนปี2024ตามเวลาประเทศไทยเรามีถ่ายทอดสดแน่นอนครับที่ Facebook iMod สามารถไปติดตามกันได้และหลังจบงานแน่นอนเราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งทางเว็บไซต์ iMod iphonemod.net Facebook iMod รวมถึง YouTube iMod Official ของเราด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ก่อนจากกันไปครับตอนนี้ช่อง iMod Official ของเรากำลังก้าวสู่ 600,000 Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนและทีมงานด้วยผมเต็ม iMod และนิกขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ